ครับเปิดได้ป่ะวะนี่ๆๆอื้อเก็บของก็ได้เพิ่งรู้มีเกียร์ดีด้วยเนี่ยถ่ายอยู่ป่ะสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสเมกาโมโตนะครับถามกันมาเยอะนะครับขนาดขายไปแล้วนะครับก็ยังโทรกันมาสายแทบไหม้เลยนะครับอย่าง2คันที่แล้วนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะมันสุดยิ่งกว่าเจ๋งยิ่งกว่านะครับและวันนี้เลยหรูหราระดับพรีเมียมนะครับวันนี้ทางร้านเมกาโมโตจัดให้เลยนะครับมาพบกับเจ้าคันนี้เลยนะครับเจ้า Mercedes-Benz นะครับW140 นะครับ500 SEL นะครับปี1993นะครับหรูหราขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันมาเลยครับท่านผู้ชมมาดูสภาพกันเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะครับดูสีซะก่อนนะครับสีเงาช่ำสดสวยนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับ SEL คืออะไร SEL เนี่ยคำว่า L ก็คือตัวยาวนะครับคันนี้นี่คือตัวยาวนะครับ L ก็คือลองแปลว่ายาวไอ้2คันที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยมันคือตัวสั้นนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เจ๋งยิ่งกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับช่วงล่างนะครับไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่เขาบอกว่าอะไรนะรุ่นนี้จะมีบาลานซ์โช๊ครั่วใช่มั้ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับคันนี้ช่วงล่างนะครับโช๊คเป็นบิลสไตล์ B8 นะครับสปริง H&R นะครับมาพร้อมล้อแต่งขอบ18นะครับโอ้โหหรูหรามีระดับขับกันนิ่มๆเลยนี่เลยครับท่านผู้ชมนะฮะลองมาดูใกล้ๆนะครับล้อแต่งนะครับจากคาสันขอบ18นะครับล้อแท้ด้วยนะครับทรงรถสวยงามมากนะฮะบอกเลยครับว่าได้นั่งแล้วจะติดใจนะครับที่สำคัญนะลองซูมมานี่ครับซันลูฟนะฮะคันนี้มีซันลูฟด้วยนะฮะรถคันนี้นะครับเป็นรถสเปคอังกฤษเลยนะครับผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกันสาด4ประตูครบนะฮะประตูดูดใช้ได้4ประตูนะครับครบทั้ง4ประตูเลยนะครับท้ายก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะด้านท้ายนะครับบอกเลยนะครับจัดทรงให้ดูวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่ครับวิงแต่งเป็นคาร์บอนนะครับมีท่อแต่งมานะครับแต่งทรงเฉยๆนะครับไม่ได้เสียงลั่นนะฮะติดตั้งกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังนะครับนี่ครับผมชอบมากสำหรับตระกูล S นะฮะนี่เพียงแค่นี้ยกเบาๆนะฮะภายในเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนๆนะฮะแล้วเวลาท่านก็ปิดนะครับก็แค่เบาๆสัมผัสเบาๆเพราะมันดูดได้นะฮะเป็นไงครับนี่นะครับท่านผู้ชมเสาอากาศวิทยุนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะใช้งานปกตินะครับแบบนี้เลยนี่นะครับท่านผู้ชมเสากัลยาณ์นะครับทั้งสองฝั่งยังใช้การได้ปกติเลยนะฮะระบบรีโมทยิงประตูนะครับใช้งานได้ปกตินะครับงานเยอะก็ดีแล้วงานเยอะมีแต่เครดิตพูดแล้วจะหาว่าคุยนะครับว่าประตูดูดเนี่ยใช้ได้4บานเลยนะครับทำให้ดูเลยดีกว่านะฮะเพียงแค่ท่านปิดเบาๆนี่นะครับดูดกลืบประตูหลังนะฮะเป็นไงมาดูอีกด้านนึงเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ดูดนะครับ3แล้วนะไม่ต้องใช้หลอดก็ดูดได้นะฮะครบนะนี่นะครับประตูไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับออปชันพิเศษนะครับกระจก2ชั้นนะฮะทั้ง4บานเลยนะครับมาดูด้านเครื่องยนต์กันเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับยิ่งใหญ่อลังการไหมครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับ 5,000 ซีซีนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะคันนี้พิเศษมากๆนะครับเจ้าของนะครับไปจูนรีแมปมาแล้วนะครับเป็น E85 นะครับแรงด้วยประหยัดด้วยขับทางไกลได้เลยครับทั้งแรงและประหยัดนิ่มๆ นวลๆด้วยเอาให้ครบไปเลยนี่นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะมาเปิดโลกกระทัดนะครับ
อันนี้นะครับเขาเรียกซันลูฟนะฮะไม่ใช่มูนลูฟนะฮะนี่ครับเพียงนิ้วสัมผัสโลกก็จะเปลี่ยนนะฮะปิดได้ด้วยไม่ใช่ว่าเปิดอย่างเดียวนะฮะเรามาดูภายในกันเลยนะฮะท่านผู้ชมขอเริ่มจากแผงประตูนะครับแผงประตูเดิมนะฮะเป็นไงครับหนังดำนะฮะสวยๆเลยนะครับเข้ามาดูกันต่อยันเบาะนะครับเบาะเดิมๆเนี่ยกลิ่นไอมันแบบสมบูรณ์มากความรู้สึกหรูหรานะฮะคอนโซลนะครับดูครับเงาเงาไม่มีแตกไม่มีหักนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะฮะเครื่องเสียงเสียงดีมากๆแน่นอนครับนี่ลองมาสัมผัสกันได้เลยนะครับในส่วนของครม.หรือวิบรัฐบาลก็ได้เพราะเวลามีการเสนอชื่อกรรมธิการในสามัญชุดนี้เบาะไฟฟ้าปรับแบบแยกส่วนนะฮะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้ทุกจุดจริงๆนะครับเดินหน้านะฮะถอยหลังนะฮะปรับเซนนะฮะเพื่อดำเนินการเลือกประธานกรรมธิการตัวจริงนายวิษณุมองว่าตำแหน่งประธานคณะกรรมการนำด้านภายในคนขับนะครับท่านผู้ชมสวยไม่แพ้กันเลยนะครับดูฮะเบาะนะครับเบาะเดิมหนังดำนะครับพวงมาลัยนี่โอ้โหสวยกิ๊บๆครับเรือนไมค์คอนโซลนี่สมบูรณ์นะฮะและที่สำคัญนะครับนี่ครับกล้องซูมเข้ามาเลยครับกระจกมองหลังนะครับมีกล้องนะฮะมีทั้งกล้องด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับครบเลยนะครับนี่ครับดูคอนโซลกลางนะครับนี่1ชั้นนะครับ2ชั้นนะฮะเปิดได้โอ้เรียกว่ารถคันนี้นี่สภาพสมบูรณ์มากๆครับทุกอย่างอยู่ครบแบบนี้นะฮะเป็นการทำตามหน้าที่โดยคำสั่งออปชั่นพิเศษนะครับม่านหลังนะครับก็ขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับท่านผู้ชมเอาว่าผมขี้เกียจรอแล้วครับผมต้องตัดอีกหลายเทคอะเอาลงให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับท่านผู้ชมที่ตรงนี้นะครับคือที่ของผมจริงๆนะก็คือที่นั่งผู้โดยสารนะครับเรามาดูความหรูหรากันก่อนนะครับดูครับหนังเบาะเดิมๆนะฮะสวยๆนะครับนี่ครับเท้าแขนอยู่ครบนะฮะระบบแอร์แยกด้านหลังนะครับเย็นฉ่ำไร้กังวลนะครับและนี่นะครับเจ้าของเก่าเขาทำมานะฮะโอ้โหเข้ากันรถมากๆนะครับเหมาะกับผู้บริหารอย่างยิ่งนะฮะแต่สำหรับผมนะครับก็คงเอาไว้กินข้าวมากกว่านะครับจะวางแก้วน้ำขวดน้ำนะครับโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือหนังสือเนี่ยได้หมดเลยนะครับและออปชันพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับท่านผู้ชมเบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้นะฮะนี่เรามาดูกันนะครับอันนี้ขยับขึ้นนะฮะปรับลงนะครับแม้แต่ส่วนหัวนะครับนี่ครับและออปชันพิเศษสำหรับคันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขับคนนั่งด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับเบาะนะครับมีระบบอุ่นตูดนะฮะหนาวไม่รู้จะไปกอดใครนะครับอุ่นตูดตัวเองไปก่อนเลยครับคุณบอสโอ้น้องพันแน่นอนไปที่เดิมสิครับเอ็มคลับหลายคนอาจจะคุ้นเคยแล้วนะครับคนนี้นะครับคือคนขับรถของผมนะครับน้องพันนะครับนี่ครับบอดี้การ์ดส่วนตัวของผมนะครับจ่าอุ้มนะฮะจ่าอุ้มโทรติดต่อไปเอ็มขับเลยนะเรียกน้องๆรอไว้นะครับสไตล์ผมนะฮะก็คนวันจันทร์นะฮะเกิดวันจันทร์นะครับจันไรนะฮะเอาละครับไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับไปวนให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับความหรูหราเวลานั่งนะฮะนี่ที่ผมบอกนะครับสามารถวางแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กได้นะครับอันนี้ผมก็วางคอมนั่งเล่นคอมได้เลยนะครับเอาละครับคุยเรื่องงานกันดีกว่านะครับอย่าเสียเวลากันเลยนะฮะนั่งโคตรสบายแอร์เย็นๆแบบนี้นะครับมาดูเป็นนักธุรกิจขึ้นมาทันทีเลยนะครับน้องจะอุ้มแล้วถ้าพี่เรียกเด็กให้น้องแล้วเมียน้องจะมีปัญหาอะไรไหมอ่ะอย่าเลยพี่ไม่อยากฟิตเนสพื้นแตกแล้วน้องพันล่ะครับไม่มีครับเฮ้ยเปิดโลกกระทัดให้พี่หน่อยพี่เบื่อมากเลยอึดอัดนี่นะครับแค่คลิกโลกก็เปลี่ยนนะครับซันลูฟนะฮะแท้ๆหนาวนี้ไม่รู้จะกอดใครนะครับก็เปิดอุ่นตูดอุ่นตัวเองไปก่อนเลยนะฮะคันนี้
ครับท่านผู้ชมกับความหรูหราระดับพรีเมียมแบบนี้นะฮะผู้บริหารนะครับนักธุรกิจนะครับบอกเลยนะครับนั่งแล้วมีราศีมากๆนะครับวันนี้นะครับทางร้านเมกะโมโตนะครับขอจัดให้ราคาสุดคุ้มแบบคุ้มๆเลยคุณลองจินตนาการก่อนนะครับว่าคันนี้ตอนป้ายแดงเนี่ยราคามันหลักล้านแน่นอนนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าผมเปิดราคาแบบโคตรเล้าใจสนั่นโลกาเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตขายที่ 295,000 บาทเท่านั้นนะครับต่อหนักไม่ต้องโทรมานะครับขี้เกียจคุยนะครับอยากได้จริงนะครับสนใจจริงนะครับมาชมตัวจริงมาลองสัมผัสมาลองนั่งหรือแม้กระทั่งลองขับได้เลยนะครับที่ร้านเมกะโมโตซูเปอร์ไบสโตร์นะครับหรือติดตามทางหน้าเพจกันได้นะฮะขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะโมโตครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งให้กับช่องเมกะโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ